ชีวิตของฉันมันก็เป็นชีวิตที่สนุกสนานในวัยมัธยมเหมือนกับเด็กคนอื่นๆมีกิจกรรมสนุกสนานตามวัยแต่สำหรับฉันมันกลับมีบางสิ่งที่พิเศษออกไปบางอย่างที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าตัวฉันพิเศษแล้วแกไม่ไปเล่นเปิดหมวกอีกเหรอแกไม่อ่ะวันนี้ฉันรีบกลับบ้านนะแกอ้าวแล้วแกไม่กลับบ้านหรอฉันก็อยู่ซ้อมแมรี่นี่แหละเห็นอาจารย์บอกว่าจะคัดแบบนักเรียนไป2คนแล้วแกเป็นตัวแทนโรงเรียนเฮ้ยจริงดิแล้ว2คนนั้นน่ะก็ต้องเป็นเราใช่เออนี่ฉันส่งใบสมัครแล้วนะแกแกส่งหรือยังเหรอเฮ้ยเรายังไม่ได้ส่งเลยอ่ะงั้นเราส่งพรุ่งนี้ละกันวันนี้มันเย็นแล้วโอเคงั้นกลับบ้านกันเนาะอืมไปกลับบ้านกันยังไงฉันก็ต้องชนะเท่านั้นผู้ค้าหนูมาส่งใบสมัครค่ะว้าวลูกอีก10วันกูจะคัดตัวนะซ้อมไม่ดีแล้วเพราะกูแข่งมาเยอะและเก่งๆทั้งนั้นเลยอ๋อค่ะขอบคุณค่ะครับเฮ้ยแกเอ้าแกมาส่งใบสมัครแล้วเหรอเออใช่งั้นเย็นนี้ไปซ้อมด้วยกันเลยไหมเออได้แล้วก็มีส่วนนี้เราไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคเฮ้ยแกนี่เป็นกติกาการแข่งขันไวโอลินนี่ทำไมเขาคัดเอาแค่คนเดียวอะอ้าวไหนแกบอกว่าเขาคัด2คนไงเฮ้ยทำไงดีอะไม่เป็นไรแกงั้นไปซ้อมกันก่อนเถอะว้าวเรากลับบ้านก่อนนะอ้าวพลอยจะรีบไปไหนพลอยพิมพ์พลอยเธอทำไม่ได้หรอกแค่นี้เธอยังสู้หว่าไม่ได้เลยแล้วเรื่องอะไรเขาจะคัดเธอเป็นตัวแทนโรงเรียนล่ะอย่าขี้แพ้นักเรียนคัดตัวกันเนาะเริ่มคนแรกกันเลยดีกว่าสุวรรณเมธานนท์แกชื่อฝันรู้สึกผิดอ่ะงั้นเรามาเล่นไวโอลินด้วยกันอีกครั้งนะอืม บางทีความสุขมันอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับชัยชนะฉันอาจจะเคยหลงผิดคิดว่ามันสำคัญแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าความสุขของฉันเกิดขึ้นทุกครั้งที่ได้จับไวโอลินได้จับสิ่งที่ฉันรักได้บรรเลงเสียงดนตรีหลังจากนี้ต่อให้ฉันแพ้อีกกี่ครั้งฉันก็จะไม่มีวันถอดใจเลิกเล่นมันอีกเพราะมันคือความสุขของฉัน